วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอมิเดียชาแนลที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะนะคะก็ก่อนอื่นเราคงต้องคุยกันก่อนนะคะในช่วงของทักษะพารวยจะรวยอย่างที่อาจารย์ว่าหรือไม่นะคะงวดที่แล้วก็ปังๆกันไปเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะอาจารย์ให้เลข29กับ02ไปคุณสามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะคะว่าอาจารย์ให้จริงหรือไม่นะคะก็ถูกเข้ามาทุกงวดเลยก็ต้องดีใจด้วยนะคะงวดที่แล้วก็59ใช่ไหมอืม59กับ58นะคะงวดนี้ก็ใหม่แล้วนะคะถูกกันได้ทุกงวดงวดที่แล้วก็29กับ02นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้ามาสนทนาในเรื่องของทักษะพารวยกันนะคะคงจะต้องแนะนำตัวเองก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามากันนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาปิ่นเกล้านะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์อาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชา24พลังจิตนะคะซึ่งกำลังเปิดณตอนนี้นะคะใครสนใจก็มาโรงเรียนสมัครโรงเรียนได้เลยนะคะว่าด้วย24ไพ่ไรเดอร์เวทนะคะ78ใบนะคะแล้วก็สอนวันจันทร์ตั้งแต่10โมงถึงเที่ยง9โมงครึ่งถึงเที่ยงเป็นวิชาที่ว่าด้วยพื้นฐานไพ่ตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะคะรอบบ่ายจะเป็นภาคเรื่องของการพยากรณ์จะบ่งบอกว่าพยากรณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะคะอย่างชัดเจนแม่นยำมากนะคะส่วนวันศุกร์เป็นวิชา24ถอดรหัสนะคะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสนะคะบวกกับเลขออกมาว่าดวงของเรารหัสของเราเป็นเลขอะไรนะคะรอบบ่ายเป็น7ตัวพยากรณ์กรรมบอกด้วยวิบากกรรมว่าเราทำกรรมวิบากอะไรมาชีวิตถึงเป็นยังไงจะแก้ด้วยยังไงอะไรประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอาจารย์จะสอนวิชา24ถอดรหัสตอน10โมงถึงเที่ยงนะคะตอนนี้สอนฟรีอยู่นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้ใครสนใจก็ขอเว็บเวียนเชิญเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รอบบ่ายนะคะจะเป็นวิชา7ตัว9ฐานพื้นฐานสำหรับการปูพื้นฐานให้กับสมาชิกที่ต้องการจะเรียนดาวนำโชคสอนฟรีอยู่นะคะสนใจก็เข้ามาได้เลยนะคะและวิชาที่ไม่พลาดค่ะนะคะวิชาดาวนำโชคนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการคำนวณหวยว่าดาวดวงดาวที่โคจรในณวันนั้นที่เข้ามาเนี่ยตัวไหนเป็นเลขดาวเด่นในวันนั้นนะคะซึ่งงวดที่แล้วโอ้โหถูกกันเนาะเต็มที่กันเลยนะคะว่าเราถูกกันอย่างไรนะคะก็จะมีสมาชิกหลายๆท่านเลยนะคะที่ถูกกันเยอะแยะมากมายเกิดกองนะคะรวมไปถึงแม้กระทั่งตัวอาจารย์ต่ายเองก็ถูกนะคะก็ดีใจนะคะกรี๊ดกันสนั่นเลยวันนั้นวันนี้หวยออกนะคะเราอยู่กันรู้สึกกันหลายคนอาจารย์ทิพย์ก็อยู่ใช่ไหมคะกรี๊ดอ้ายดีใจนะคะถูกเพราะว่าเวลาเราถูกหวยเราดีใจค่ะนะคะเราก็อยากจะแบ่งปันความสุขอันนี้ให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะเพื่อหนึ่งไปแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้สินเงินทองเพื่อเอาไปเป็นเงินเก็บเงินออมนะคะเพื่อส่งเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเรียนค่าหนังสือโดยเฉพาะช่วงนี้เปิดเทอมด้วยโอ้สารพัดค่ากันมาหมดแล้วนะคะหรืออย่างเดียวค่ะค่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินนะคะประมาณนั้นนะคะก็ต้องดีใจด้วยเนาะถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงหรืออยากจะเรียนหรืออยากจะบูชาวัตถุมงคลจากอาจารย์ต่ายไปก็ติดต่อที่อาจารย์ต่ายได้เลยโดยตรงหมายเลข090-28-2626นะคะและขอแนะนำค่ะอาจารย์ทิพย์เลขมงคลนะคะอาจารย์ทิพย์เป็นมายังไงคะแนะนำสมาชิกนิดหนึ่งค่ะเป็นนักพยากรณ์ค่ะเครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งค่ะแถวสมุทรปราการสมุทรปราการห้างอะไรบอกได้ไหมคะห้างโรบินสันห้างโรบินสันสมุทรปราการนะคะอยากจะเจออาจารย์ทิพย์ตัวเป็นๆก็ไปพบอาจารย์ทิพย์ได้เลยนะคะก็จะให้คำปรึกษาเกี่ยวเรื่องของตัวเลขมือถือนะคะเลขตัวไหนดีอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรและให้โชคลาภคุณอย่างไรในดวงในเลขตัวนั้นและส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างไรใช้เบอร์นี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะคะปรึกษาได้ฟรีเลยที่อาจารย์ทิพย์เลขมงคลนะคะหรือจะเป็นอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ก็ได้นะคะติดต่อที่อาจารย์ทิพย์หมายเลข0996656426ค่ะนะคะใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์ทิพย์ได้เลยนะคะที่โรบินสันนะคะสมุทรปราการสำโรงปากน้ำปากน้ำค่ะเอ๊ะเนาะนะคะนะคะสนใจก็เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็
งวดที่แล้วเราคงอาจจะต้องมาโชว์ป้ายกันนิดนึงนะคะโชว์ป้ายนิดนึงนะคะสำหรับเลขเด็ดตาทิพย์ก่อนละกันนะคะเพื่อคุณจะได้เอาเป็นแนวทางนะคะในการที่จะไปวิเคราะห์เลขงวดนี้ของอาจารย์ไต่นะคะเราลองแคปหน้าจอกันก่อนละกันเนาะโอเคค่ะนะคะเลขของอาจารย์ต่ายในงวดนี้นะคะอาจารย์ต่ายให้เลขนะคะเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์คือ516นะคะข้างล่าง207และข้างล่างห้อยไว้อีก1ตัวเลข3ค่ะนะคะก็ถูกกันใหญ่โตเลยงวดที่แล้ว3ตัวบน2ตัวบนนะคะก็ดีใจกับท่านผู้ชมไปด้วยนะคะประมาณนี้และงวดนี้นะคะเลขเด่นที่อาจารย์ล็อกไว้ให้เลยนะคะคือเลข5ค่ะนะคะอย่าทิ้งนะคะเลข5สวยสวยสวยเหมือนนางสาวไทยอันแน่มาอีกแล้วนางสาวไทยนะคะไม่เล่นไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะและเลขตามมาติดๆค่ะเลข2เลข0นะคะ0ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็เลขงวดนี้2ก็สวยแต่อาจารย์เน้นที่5ค่ะนะคะ5กับ0ไว้ก่อนนะคะ5กับ0ไว้ก่อนว่าเลขงวดเนี้ยคุณเอาไปจับอย่างไรนะคะอ่ะเราคงต้องวางก่อนเนาะนะคะแล้วเราก็ไปดูเลขของทักษะพารวยกันนะคะเลขทักษะพารวยในงวดของวันที่1มิถุนายนนะคะอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงวันที่ให้เนาะเพราะว่าความพร้อมมันน้อยไปนิดนึงนะคะอ่ะเราแคปหน้าจอกันก่อนเนาะโอเคค่ะนะคะถอยกลับมาใหม่นะคะเลขทักษะพารวยของอาจารย์ต่ายนะคะในของวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ต่ายให้เลข21519181แล้วก็78นะคะเลขวันจันทร์ค่ะค่ะ24252782ค่ะค่ะเลขวันอังคารนะคะอาจารย์ต่ายให้เลข30323437แล้วก็83นะคะเลขวันพุธค่ะ40414590ค่ะค่ะเลขวันพฤหัสนะคะอาจารย์ต่ายให้เลข50535657แล้วก็58นะคะเลขวันศุกร์ค่ะ60616368และ69ค่ะค่ะนะคะเลขวันเสาร์ค่ะอาจารย์ให้เลข707476 75แล้วก็97ค่ะดูซิว่าทักษะพารวยนะคะจะทำพาให้พวกคุณรวยตามอาจารย์ต่ายหรือไม่นะคะบอกได้เลยนะคะว่ามันเข้าทุกงวดติดตามไปนะคะเลขไหนเด่นอาจารย์บอกแล้วก็ตามมันไปนะคะรับรองคุณจะไม่ผิดหวังเนาะนะคะเนาะแล้วก็มีคนถามอีกอาจารย์หนูเกิดวันนี้หนูดูวันของตัวเองได้ไหมได้ค่ะนะคะแล้วคุณก็เข้าไปจับในอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างของอาจารย์สอนว่าคุณมีโชคไหมถ้าคุณบอกว่าคุณมีโชคคุณก็มาจับในเลขของทักษะพารวยของอาจารย์ว่าคุณเกิดวันอะไรสมมุติต่างว่างวดที่แล้วคุณเกิดวันจันทร์นะคะเพราะอาจารย์งวดนี้งวดที่แล้วอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าเลข2มานะคะคุณก็ไปดูที่เลขดาว2นะคะดาว2มีอะไรงวดที่แล้วอาจารย์ให้29กับ02ก็เข้าเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะประมาณนี้งวดนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเลขของอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างที่อาจารย์บอกไปทางอาจารย์สศิวเนตรอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะคะว่าให้เลขอะไรนะคะแต่อาจารย์น่ะรักเลข5ค่ะอย่าทิ้งเลข5นะคะว่าเลข5สวยงามมั้ยสวยค่ะโดยเฉพาะเลข5นะคะค่ะเนาะเลข5ก็จะเป็นดาวพฤหัสนะคะหรือถ้าคุณมีโชคนะคะในอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างของอาจารย์สอก็ไปดูค่ะว่าเลขของอาจารย์สอมีเลขอะไรมั่งนะคะมีอายุย่างไหมอายุคุณเท่าไหร่นะคะเอาเลขเหล่านี้ไปจับนะคะเพราะว่าเราพยายามสกรีนให้แล้วนะคะว่าให้เหลือตัวที่น้อยที่สุดอย่างดาวจันทร์เนี่ยเราก็ให้แค่4ตัวนะคะดาวพฤหัสนะคะอาจารย์ก็ให้แค่5ตัวเนาะมันไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะใช่แล้วนั่นนะคะประมาณนี้นะอาจารย์คงอนุญาตขอวางก่อนละกันเนาะนะคะนะคะก็งวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ทิพย์นะคะเป็นยังไงคะถูกหวยกับเขาบ้างไหมคะเนี่ยค่ะถูกค่ะนิดหน่อยค่ะถูกนิดหน่อยเนาะนะคะพอปะเล่มกันนะคะส่วนของอาจารย์ต่ายก็ไม่นิดแล้วล่ะค่ะเยอะเลยนะคะก็ไปถูก3ตัวบน
นะคะสมาชิกหลายท่านเลยเนาะเพื่อนอาจารย์ทิพย์ถูกเยอะถูกเยอะใช่ไหมนะคะโดยเฉพาะคุณในในยรัตใช่ไหมคะคุณหมวยนะคะคนละหมวยกับหมวยล้านเก้านะคะคนละคนกันอันนั้นหมวยนนทบุรีอันนั้นหมวยนนอันนี้หมวยปากน้ำหมวยปากน้ำนะคะไอ้คนชื่อหมวยนี่รวยเนาะเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นหมวยแล้วกันนะคะประมาณนั้นเพื่อนอาจารย์ทิพย์ได้สั่งหินของอาจารย์ตาเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะก็คงต้องรวยกันในงวดนี้แหละเนาะนะคะแล้วนอกจากหินแล้วเอาพูดถึงเรื่องหินเราคุยเรื่องหินกันต่อนะคะถ้าคุณบูชาหินของอาจารย์ตายไปนะคะ1เส้นอาจารย์จะให้สูตรไปสามารถใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะและใน1ล็อกอาจารย์ให้ไม่ได้มากมายไก่กองเลยอย่างเช่นหลัก0นะคะอาจารย์ให้ไปแค่10ตัวเองนะคะก็บอกได้ว่าแม่นมากนะคะแล้วก็ให้ไปแถวที่5ล็อกที่ล็อก0แถวที่5เนี่ยมีอยู่10ตัวอาจารย์ให้0 3 8เต็งๆค่ะงวดนั้นนะคะแล้วงวดที่แล้วที่ผ่านมานี้อาจารย์ให้เลข2นะคะจำได้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บอกให้เลข2จะอยู่แถวที่อาจารย์จำไม่ได้ว่าแถวที่เท่าไหร่เนาะประมาณเลข5แล้วกันอาจารย์จำไม่ได้ไปดูเอาเองแล้วกันมันอาจารย์ให้เลข2 6 9ค่ะก็จัดเต็มไปเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะ1เส้นต่อ1สูตรเอาไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครซื้อตั้งแต่3เส้นขึ้นไปอาจารย์จะพาเข้าสูตรเข้าห้อง VIP ค่ะคุณจะได้เลขเด็ดๆจากอาจารย์ไปเลยนะคะในหินยูนาไคสรรพคุณของมันนะคะเราก็จะพูดอยู่แล้วว่าเป็นสรรพคุณทางด้านเรื่องเกี่ยวกับถูกหวยถูกหวยด้วยนะคะโดยตรงเลยคุณสามารถเซิร์ช Google ได้เลยค่ะว่ายูนาไคแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็ไพไลท์แปลว่าอะไรดังนั้นอาจารย์อยู่ในช่องของหวยช่องของนำโชคอาจารย์ก็ต้องคุยเรื่องหวยอย่างเดียวไม่คุยเรื่องอื่นนะคะดังนั้นคุณอยากถูกหวยคุณก็บูชาไปนะคะและภายไลท์ก็เป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองแม้แต่ข้างดูดลูกค้ายังได้เลยทำเกี่ยวพวกการค้านะคะคุณทำได้หรือจะหาลูกค้าให้ค้าขายคล่องคล่องนะคะก็ไม่ต้องอื่นไกลอะค่ะสังเกตอาจารย์สิคะนี่นะคะเห็นนะอาจารย์ก็ไม่ธรรมดานะคะก็ถูกได้ถูกดีและกองหินเนี่ยค่ะมันอยู่ในบ้านของอาจารย์เนาะนะคะเป็นคลังเป็นคลังสินค้าไม่ใช่นะคะคลังวัตถุมงคลนะคะอาจารย์ก็เลยเป็นคนที่โชคดีอยู่เรื่อยๆตลอดนะคะประมาณนั้นเนาะลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ถูกอีกราศีไม่ต้องถามนะคะว่าถูกหรือเปล่าถูกอีกแล้วล่ะสิแน่นอนค่ะเพราะเลขของอาจารย์ไม่เคยพลาดโดยเฉพาะเลขเด็ดตาทิพย์เข้าได้ทุกงวดยังไม่เคยพลาดเลยนะคะย้อนกลับไปดูได้เราท้านิ่งนะคะแล้วที่สำคัญเลขของอาจารย์ทักษะพารวยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคุณเอาเลขของอาจารย์ตายเลขเด็ดตาทิพย์ทักษะพารวยและอักษรพยางค์ไทยและอายุย่างของอาจารย์สศิวเนตรบอกได้เลยว่ากลุ่มของเราเป็นกลุ่มของนำโชคจริงๆค่ะนะคะเนาะค่ะเนาะนะคะประมาณนั้นเอ๊ะอาจารย์ที่บูชากับเขาหรือเปล่าคะเนี่ยบูชาค่ะนี่เห็นไหมเราอ่ะต้องหนาแน่นค่ะเรื่องของวัตถุมงคลแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไรนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือจะเป็นสร้อยคอก็จะมีนะคะสามารถสวมหัวได้เลยนะคะหรือจะเป็นจี้มังกรคาบแก้วนะคะหรือจะเป็นหัวใจมีหลายแบบเลยนะคะและนำเสนอค่ะเหลือก้อนเดียวนะคะตอนนี้นะคะเป็นก้อนเงินค่ะก้อนเงินเป็นหินไพลัสแกะสลักโดยใช้แกนหินนะคะซึ่งกว่าจะได้มาเป็นแกนหินได้มันต้องผ่านอายุค่อนข้างจะเป็นพันปีเนอะอาจารย์ทิพย์เนาะนะคะเมื่อกี้ช่วยถือมาหนักมากเกือบหนักเงินหนักทองดีค่ะหนักเงินหนักทองชอบนะคะเพราะว่าก้อนนึงเนี่ยน้ำหนักอยู่ราวๆเกือบ9โลค่ะหนักมากนะคะก็พอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะว่าหนักเหมือนอาจารย์ทิพย์ไปแล้วอันนี้เนาะเราเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เพราะก้อนเงินเนี่ยอวบอั๋นเลยค่ะและคุณเอาไปบูชาอย่างเดียวไม่พอนะคะอาจารย์ยังแนะนำอีกนะคะว่าคุณควรเอาก้อนเงินเนี่ยโบราณนะคะก็ถือว่าเรื่องก้อนเงินก้อนทองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องอะไรเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองโดยตรงนะคะและอาจารย์ยังแนะนำในเรื่องของฮวงจุ้ยให้ด้วยอีกนะคะว่าเอาไปวางจุดไหนเรียกทรัพย์วางจุดไหนเรียกลูกค้าเข้าร้านนะคะวางจุดไหนทำให้ถูกหวยอันเน่วางจุดไหนทำให้งานการเข้ามาเพราะไฮไลท์เป็นหินดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภค่ะนะคะเพราะอาจารย์ต่ายมั่นใจเหลือเกินว่าคนเรา 90% ค่ะนะคะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยเงินนะคะดังนั้นทุกอย่าง
ดังบางคนอาจจะไม่ได้แก้เรื่องเงินอย่างเดียวแต่อาจารย์ให้เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่แก้ด้วยปัญหาด้วยการเงินอาจารย์จึงนำเสนอในเรื่องของเงินทองทองเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงเห็นเช่นเดียวกันกับอาจารย์ตายถูกต้องไหมเนาะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากๆและหนักมากๆหนักเงินหนักทองด้วยอันนี้นะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะแล้วก็ยังมีกำไรเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่ตามตรงนี้เลยนะคะสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์ตายเลยโดยตรงที่หมายเลข0909282626นะคะหรือจะติดต่อเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะกับอาจารย์ทิพย์ก็ได้099665จะเอาเบอร์ตัวเองอย่างเดียวเลย0996656426นะคะอือฮึ26เป็นเบอร์อะไรคะนำโชคเบอร์นำโชคนะคะเบอร์นำโชคเบอร์ของความมีเสน่ห์เห็นไหมเราสองคนนั่งทีไรก็มีเสน่ห์แวววาวป้องเมานะคะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็หากท่านสองหกนี่กลับทุกงวดเลยนะใช่ค่ะเป็นสองเก้าก็ได้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเลยนะคะก็เบอร์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์สังเกตเนี่ยหวยชอบออกหนึ่งไม่เลขบ้านก็เลขรถตลอดงวดที่แล้วออกอะไรคะเลขบ้านนั่นเห็นนะงวดก่อนนู้นออกเลขอะไรเลขรถอันเอ๊ะแล้วงวดนี้ล่ะเลขอะไรดีเนาะนะคะประมาณนั้นก็ติดตามผลงานอาจารย์ไต่ตามมาเรื่อยๆนะคะรับรองคุณจะไม่ผิดหวังแล้วไม่อย่านอกใจอาจารย์อีกนะมีคนบอกว่าอาจารย์หนูติดตามอาจารย์มาเนี่ยเป็นปีแล้วนะคะเล่นไงก็ไม่เคยถูกสักทีแต่เลขอาจารย์เข้าทุกงวดเลยแต่เล่นไม่ถูกก็คุณไม่บูชาหินอาจารย์ไปแล้วคุณจะถูกได้ยังไงเนาะบางคนไปเอามาก็ไม่รู้แต่มาขอเลขอาจารย์ให้มั้ย no นะคะใครบูชาหินไม่แล้วก็ดูดวงกับอาจารย์ให้เลขค่ะ no แรง no แรงหัว no เลยเนาะมีอย่างที่ไหนบูชาคนอื่นแล้วมาขอเลขเราใช่ไม่ได้ต้องบูชาหินกับอาจารย์ค่ะครบเซตนะคะเราถือว่าเราเกื้อกูลกันพุทธาพิเศษไม่เหมือนใครใช่ถูกต้องเลยค่ะนะคะก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อยากจะเรียนดาวนำโชคอยากจะศึกษาวิชาความรู้ด้านหมอดูเพื่อไปหารายได้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยบอกได้เลยว่าอาชีพหมอดูอาจจะไม่ใช่อาชีพที่ดูไม่น่าจะธรรมดาแต่มันดูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาค่ะนะเพราะข้อแรกคุณสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ข้อ2คุณสามารถช่วยเหลือลูกเต้าครอบครัวคุณได้สามารถช่วยเหลือสังคมเพื่อนฝูงคุณได้นี่แหละคือความว่าไม่ธรรมดาและมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะเสน่ห์ยังไงรู้ไหมพอไปถึงเสร็จไหนดูดวงฉันหน่อยโอ้เกิดสังคมค่ะคุณเกิดสังคมทันทีเลยเล่นเยอะเลยนะคะเนาะประมาณนั้นนะคะดูจนคุณมีความรู้โอ้ยเบื่อดูแล้วต้องขอค่าครูบ้างนะใช่ค่ะเนาะประมาณนั้นนะคะเวลาเราจะเมาส์มากไปละเนาะเวลามันก็กระชั้นชิดละเราคงอาจจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามแล้วพอไหมไม่พอค่ะทำยังไงคะกดกระดิ่งซ้ำไปอีกทีนึงนะพอไหมไม่พอยังไม่พออีกทำไงอีกอะบอกคนข้างๆบอกข้างๆนะคะบอกข้างๆนะคะทำนี่เธอโอ้โหเลขของอาจารย์ตายไม่ธรรมดาจริงสุดยอดมากเลยเข้าได้เข้าดีนะใช่เข้ามาเลยค่ะแล้วคุณจะได้พบความสุขกับเรานะคะกับทักษะพารวยค่ะนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ